สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหอสำเร็จสเกลสำเร็จรูปนะครับจากค่ายไฟวิงเลยก็คือจะเป็นบอดี้อย่างนี้มาเลยสำเร็จรูปเลยไม่ต้องทำอะไรครับก็มาดูตัวลำข้างในกันก่อนนี่จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะ GPS จะซ่อนอยู่ข้างในเลยนะฮะอันนี้เป็นกล่องฮิตวันนะครับเฮดจะเป็นแบบนี้ครับเปิดมาครับครับจะได้เป็นกล่องฮิตวันมาเลยคือมันเป็นหอสำเร็จรูปจากโรงงานนะครับก็มาถึงก็แค่ใส่รีเซฟแล้วก็บินได้เลยครับตัวนี้ครับความสามารถพิเศษคือมันบินได้ถึงประมาณ18นาที18ถึง20นาทีเลยครับแล้วก็พอแบตหมดปุ๊บมันบินกลับลงมาจอดกับบ้านเองเลยครับก็น่าสนใจมากๆครับตัวนี้ซึ่งมันบินนานกว่าที่เราเคยเจอนะหางมันจะเป็นมอเตอร์นะครับก็ราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่17,800บาทนะครับก็คือเอารีเซฟกับวิทยุมาเซตบินได้เลยแล้วก็แบต4เซลล์นะครับก้อนนึงไม่ได้ให้ไปนะฮะก็มีแค่ตัวลำพร้อมบินเป็นสำเร็จรูปอย่างนี้เลยครับรวมเบสรวมในทุกอย่างครับก็เดี๋ยวจะไปดูอาการบินครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมดูวิธีการบินนะครับว่ามันจะง่ายแค่ไหนครับก็เราก็แค่อาร์มถังที่เกาะครับนับประมาณ1 2 3ปล่อยสติ๊กเกอร์ที่ตรงกลางกดมอเตอร์มันก็จะเร่งมาแบบนี้ฮะรอรอบแป๊บนึงรอรอบให้มันขึ้นสุดฟังเสียงมอเตอร์นะครับแล้วก็พอมันสุดแล้วเราก็ค่อยไล่สติ๊กขึ้นทีนิดพอเราก็จะลอยขึ้นนี่ครับนี่ฮะปล่อยมือเป็นการทำงานระบบ GPS นะครับถ้าเราต้องการเดินหน้านะติ๊กตัวเดียวเลยแบบนี้หยุดมันก็หยุดเอาขึ้นหน่อยถ้าต้องการถอยหลังติ๊กตัวเดียวเลยปุ๊บหยุดสั่งก็หยุดบินง่ายครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมลองเดินทางให้ดูโอเคคราวนี้มาดูออโต้ไฟกันบ้างครับออโต้ไฟก็จะมีโหมดเลข0เลข8ก็คือตัดสวิตช์ปุ่มเดียวเลยนี่เป็นเลข0นะฮะตัดสวิตช์มันบินเองครับผมไม่ได้คอนโทรลอะไรนะครับบินเองครบวงหยุดปุ๊บต่อไปเลข8บ้างครับตัดสวิตช์2ทีปุ๊บมันไปเองเลยแบบนี้ตอนที่มันเดินทางออโต้ไฟท์เราสามารถเลื่อนระดับได้นะครับเลื่อนได้ขับระดับได้ขึ้นลงได้ตรงนี้นี่นี่ครับครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโหมด Return Home นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเราเอาไปไกลๆอย่างนี้เลยปุ๊บสับสวิตช์ถ้าสวิตช์เลยเทิร์นโฮมกดลงมันก็จะกลับบ้านเองอย่างนี้ครับกลับด้วยการหันหัวด้วยเป็นจอดThank you.
ก็อันนี้ก็ต้องขอย้ำอีกทีว่าเจ้าตัวนี้นะฮะมันบินได้17ถึง25นาทีเลยจริงๆเพราะว่าจากการทดสอบด้วยการบินจริงพอแบตมันหมดปุ๊บอ่ะมันจะรีเทิร์นโฮมเองเลยก็ถือว่ามันทำมาระบบเซฟตี้มากๆครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัวนี้ครับพร้อมบินแบบนี้เลยราคา 17,800 บาทครับก็ติดต่อหาผมได้เลยครับเอกชัยใหม่ครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ